ตอนนี้มีคนคิดถึงคุณอยู่แอบคิดถึงคุณอยู่อาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายนะหรืออาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรให้คุณรับรู้ว่าเขาคิดถึงคุณแต่เขาแอบคิดถึงคุณอยู่แบบเงียบๆนะคะเป็นคนไกลแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือถ้าไม่อายุมากกว่าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่หรือว่ามีความแบบว่ามีโลกส่วนตัวเป็น introvert หรือว่าเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเฉยๆอ่ะนะแต่แอบคิดถึงคุณอยู่มากๆแล้วก็อยากไปหาคุณหรือว่าอยากเจอคุณด้วยแต่อาจจะอยู่ไกลกันหรือว่ามีภารกิจมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องอยู่ไกลกันหรือว่าอยู่ห่างกันแต่ตอนนี้กำลังคิดถึงคุณอยู่มากเพราะความรู้สึกของเขาตอนนี้โอ๊ยคิดถึงนะคิดถึงนะดูจากพลังงานตรงนี้คิดถึงอยากเจอนะอยากไป อยากไปอยากเลี้ยงข้าวอะไรอย่างนี้คนนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะพูดไปนะเป็นคนมีเสน่ห์อาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีก็เป็นไปได้เหมือนกันมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตอัธยาศัยดีถึงแม้จะเป็นคนเงียบๆนิ่งๆเฉยๆแต่เป็นคนที่อัธยาศัยดีอาจจะทำงานนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจก็ได้นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนทำธุรกิจก็ได้นะหรืองานราชการอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เช่นเดียวกัน